สวัสดีครับเศรษฐีคาคูรูบายเศรษฐีนะครับสวัสดีแฟนคลับคาคูรูบายเศรษฐีทุกท่านแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีประเด็นเล็กๆน้อยๆที่แฟนคลับได้ส่งคำถามมาถามว่าจะตั้งค่าหน่วยวัดค่าเฉลี่ยน้ำมันให้เป็นกิโลลิตรเนี่ยตั้งตรงไหนในรถยนต์ฟอร์ดรุ่นที่มีหน้าจอ TFT แบบ2จอเนื่องจากว่าค่าที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นลิตรต่อร้อยกิโลแล้วคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชินกับคำว่าลิตรต่อร้อยกิโลเพราะว่ามันต้องมาเอามาหาร100อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคนไทยก็อยากทราบว่ากี่กิโลลิตรมันจะเข้าใจง่ายกว่าส่วนตัวผมก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะครับผมก็ชอบกี่กิโลลิตรมากกว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่าก่อนอื่นเรามาดูว่าเวลาเราจะดูค่าเฉลี่ยน้ำมันเราดูจากตรงไหนได้บ้างก็ดูได้จากทริป1และ2แล้วก็ดูได้จากเมนูหลักของเขาก็คือ Fuel Economy นะฮะก็คลิกเข้าไปใน Fuel Economy ก็มีเมนูย่อยนะครับก็จะมีค่า AVG เฉลี่ยออกมาว่า 99.9 ลิตรต่อ100กิโลเมตรกรณีดูในทริป1และ2ก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่าเราใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะฮะในบรรทัดที่2บรรทัดบนก็จะบอกระยะทางที่รถวิ่งมาส่วนบรรทัดที่3ก็จะบอกเวลานะฮะเอาล่ะเรามาดูวิธีการตั้งค่าหน่วยวัดกันดีกว่าก็ต้องไปที่ setting นะครับกดโอเคจากนั้นก็เลื่อนมาที่ display setup ก็เลื่อนมาเจอเมนูย่อยให้เราคลิกเลือก distance นะฮะพอคลิกเข้ามาเห็นไหมครับมันจะมี3หน่วยวัดให้เราเลือกหน่วยวัดแรกก็คือไมล์ต่อแกลลอนส่วนมากก็จะอยู่ในฝั่งอเมริกันก็จะใช้หน่วยวัดนี้กันต่อมาก็ลิตรต่อ100กิโลก็จะเป็นฝั่งยุโรปนะครับส่วนใหญ่และกิโลลิตรของเรานั่นเองก็คือพวกเราจะชินกันแบบนี้นะฮะคนไทยก็เลือกมันนะครับกิโลลิตรเมื่อเลือกเสร็จแล้วเรามาดูกันดูได้2ที่เหมือนเคยนะครับเข้าไปดูที่ทริป1เห็นไหมฮะเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นลิตรต่อ100กิโลคราวนี้บรรทัดที่2ก็จะเปลี่ยนเป็นกิโล / ลิตรแล้วนะครับและมาดูอีกที่หนึ่งใน Fuel Economy ก็เช่นเดียวกันนะครับดูที่นิ้วผมหลัง AVG 0.1 กิโลลิตรนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยน้ำมันประวัติการใช้น้ำมันครั้งล่าสุดนะครับส่วนค่าเฉลี่ยก็อันนี้นะครับ 0.1 กิโลลิตรเห็นไหมล่ะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะการตั้งค่าหน่วยวัดค่าเฉลี่ยน้ำมันรถนะครับติดตามและสอบถามคากูรูบายเศรษฐีได้ทุกช่องทางนะฮะอยากให้รีวิวอะไรก็ลองส่งกันมาดู YouTube Channel Facebook Fanpage หรือจะค้นหาผ่าน Google ผ่านเว็บบล็อกก็ได้นะครับพิมพ์คำนี้คำเดียวเหมือนกันทุกช่องทางคากูรูขีดกลางบายเศรษฐีครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ